อัญเชิญองค์พระมหาไทยลงมาเร็วไวให้ลูกพึงบุญโอองค์ทารามหาคุณการุณลูกสองลงมาลูกใจมัวเมาเศร้าในวิญญาณต้องทรมานทุกทีวาวาทุกราตรีการมีได้สร้างซาหากลูกทอดทิ้งยิ่งทุกทนเพราะมารประจนแข็งแรงยิ่งกว่าโปรดเถิดพระองค์ทรงลงมาวิญญาณลูกขององค์อบอุ่นเทชนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพันทางของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปแต่ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยยิ่งวอมพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพทรงพระกรุณาเผยบาปพระนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพสถิตนิรันดรเมื่อทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวพระนางพรหมจารีผู้นิรมนก็ทรงได้รับพระวจนะสุดพรรณนาของพระเจ้าและทรงรับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมกลับเป็นที่พำนักของพระเทวภาพโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระนางยอมถ่อมตนปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรพระชนจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาในครั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกษัตริย์อาหัดอีกว่าจงขอองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพระองค์ให้ทรงส่งเครื่องหมายจากที่ลึกของแดนผู้ตายหรือจากที่สูงเบื้องบนเถิดแต่กษัตริย์อาหัดตรัสตอบว่าเราจะไม่ทูลขอเราจะไม่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศกอิสยาห์จึงทูลว่าพงพันกษัตริย์ดาวิดเอ๋ยจงฟังเถิดท่านทำให้มนุษย์เอือมระอายังไม่พออีกหรือทำไมท่านจึงทำให้พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเอือมระอาอีกเล่าดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ท่านด้วยพระองค์เองหญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายและนางจะเรียกเขาว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญเธอเชิญเถิดองค์แสงอรุณเชิญมาชูชื่นใจผู้พึงบุญแผ่นดินและสรรพสิ่งบนแผ่นดินเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าโลกและผู้คนที่อยู่ในโลกก็เช่นเดียวกันเ
พระองค์ทรงวางรากฐานของโลกไว้เหนือทะเลทรงตรึงยึดไว้มั่นคงบนกระแสน้ำไหลเชิญเธอเชิญเถิดองค์แสงอรุณเชิญมาชูชื่นใจผู้พึงบุญใครจะขึ้นไปยังภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ใครจะยืนอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผู้มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้มีใจไม่ใฝ่หารูปเคารพเชิญเธอเชิญเถิดองค์แสงอรุณเชิญมาชูชื่นใจผู้พึงบุญบุคคลเช่นนี้จะได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความเป็นธรรมจากพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นนี่คือเชื้อสายที่แสวงหาพระองค์แสวงหาพระพักของพระองค์แห่งยาโคบเชิญเธอเชิญเถิดองค์แสงอรุณเชิญมาชูชื่นใจผู้พึงบุญเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นกุญแจของกษัตริย์ดาวิดถ้าพระองค์ทรงเปิดประตูก็ไม่มีผู้ใดปิดถ้าพระองค์ทรงปิดก็ไม่มีผู้ใดเปิดโปรดเสด็จมานำผู้ถูกจองจำในความมืดและเงาแห่งความตายออกจากพันธนาการด้วยเถิดอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตะคำบอกเล่าของพระบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อนางอลิซาเบธตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเรธมาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายที่ชื่อโยเซฟในเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่าจงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน เมื่อได้ยินถ้อยคำนี้พระนางมารีทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่าคำทักทายนี้หมายความว่าอะไรแต่ทูตสวรรค์กล่าวกับพระนางว่ามารีอย่ากลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจึงตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลยพระนางมารีจึงทรงถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารีทูตสวรรค์ตอบว่าพระจิตของพระเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และได้รับนามว่าบุตรของพระเจ้าดูสิเอลิซาเบธญาติของท่านทั้งที่ชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์บุตรชายใครๆคิดว่านางเป็นหมันแต่นางก็ตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระนางมารีจึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไปเพราะวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงราเจริญเทินในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้กษัตริย์อาหับได้กล่าวกับประกาศกฤษยาว่าเราจะไม่ทูลขอเราจะไม่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า
ดูเหมือนว่าคำนี้มันดูเหมือนจะเป็นคำที่ดีที่จะไม่ทดลองพระเจ้าที่จะสื่อถึงความเชื่อในพระเจ้าแต่ถ้าพวกเรามีโอกาสได้อ่านบริบทของเรื่องนี้จริงๆเราจะพบว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะในขณะนั้นมันมีศัตรูของพงพันธุ์ยูดาของอาณาจักรยูดาที่คิดจะเข้ามาต่อสู้แล้วก็จะยึดอาณาจักรยูดาให้ไปอยู่ในการปกครองของพวกเขาและกษัตริย์อาหับก็กำลังคิดที่จะไปขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรอัสซีเรียซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่ในตอนนั้นคือยอมที่ให้อาณาจักรยูดานั้นไปเป็นเมืองขึ้นของอัสซีเรียเพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเสียเอกราชของตัวเองซึ่งตรงนี้มันเป็นการทำให้พระเจ้าทรงขัดเคืองพระทัยนิดๆพระองค์จึงให้ประกาศกฤษยาได้มาบอกกับกษัตริย์อาหับว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าไปฝากมอบความไว้วางใจไว้ในน้ำมือของมนุษย์แต่ให้วางใจในพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านโดยที่ประกาศกเองก็ได้บอกว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของกษัตริย์อาหับจริงๆเขาอยากจะขออัศจรรย์อะไรก็ได้จากพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานให้เขาเพื่อเขาเกิดความมั่นใจและอาหับก็พูดคำพูดประโยคนี้นั่นสื่อแสดงว่าเขาไม่ต้องการที่ให้พระเจ้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขาเขาไม่อยากให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเขาเขาอยากที่จะทำอย่างที่เขาต้องการเขาจึงไม่อยากให้เห็นอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะประทานให้กับเขาเพื่อเขาได้เก็บความมั่นใจในพระองค์หลายๆครั้งในชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้ด้วยหลายครั้งทีเดียวที่เวลาเราพบปัญหาในชีวิตบางทีเราก็คิดว่าเราเก่งบางทีเราก็คิดว่าเรามีความสามารถบางทีเราก็อาจจะฝากมอบชีวิตของเราไว้กับคนอื่นเชื่อคนอื่นมากกว่าพระเจ้าแล้วก็ตัดพระเป็นเจ้าออกไปจากชีวิตของเราซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะทำให้พระเจ้าพระองค์นั้นขัดเคืองพระทัยในชีวิตของเราก็ได้เครื่องหมายที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้กับกษัตริย์อาหับตรงนั้นก็คือหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และบุตรที่จะเกิดมานั้นได้นับนามว่าอิมมานูเอลแต่ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรามันเป็นเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์นั้นต้องการบอกเราว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราพระองค์ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอในพระวสานในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราได้ยินเรื่องราวของแม่พระการพูดประโยคแรกที่เทวดาได้ชวนเชิญให้แม่พระได้ตระหนักก็ได้คิดก็คือพระเจ้าทรงโปรดปรานเธอและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับเธอด้วยมันเป็นภาพของการสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของคนที่มีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์และแม่พระก็สื่อแสดงให้เราเห็นถึงตรงนี้ว่าแม่พระเองก็ยอมรับว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และพระเป็นเจ้าพระองค์ก็ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของแม่พระแม่พระจึงยินดีและก็เต็มใจที่จะตอบรับกระแสเรียกที่พระเป็นเจ้าได้ทรงมอบให้กับพระแม่ทั้งที่สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์นั้นมันก็ไม่ได้ตรงใจกับที่พระแม่ตั้งใจเท่าไหร่นักก็ตามแต่เมื่อพระแม่ได้เข้าใจว่าพระเจ้าต้องการอะไรแล้วสิ่งที่เป็นคำตอบของพระแม่ก็เป็นคำตอบที่พวกเราได้มีโอกาสลำพึงกับชีวิตของเราอยู่บ่อยๆนั่นก็คือข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์นั้นเป็นไปและคำพูดคำนี้จึงทำให้พระเป็นเจ้าพระองค์นั้นเป็นอิมมานูเอลเป็นพระเจ้าซึ่งสถิตอยู่หลักในชีวิตของเราอย่างแท้จริงจึงขอให้เรานั้นได้ตระหนักถึงการประทับอยู่กับพระองค์และยอมให้พระสงฆ์พระเจ้านั้นได้เป็นไปในชีวิตของเราเพื่อสิ่งที่ดีและงดงามได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเสมอ
ข้าแต่พระเจ้าสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายก็ถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินพระทำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าสกลโลกขอถวายพระพรพงศ์ทรงมีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและพระแมลงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัมผัสอนุภาพทรงรับการถ่ายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทอดพระเนตรบรรดาการประเสริฐนี้ขอให้การร่วมพิธีกรรมซึ่งเป็นธรรมรำลึกนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ได้รับความได้รับตามที่ได้เชื่อและตั้งใจรอคอยมานานแล้วด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์ท่านนี้คือผู้ที่ประกาศศกทั้งมวลกล่าวพยากรณ์ไว้ตั้งแต่โบราณกาลว่าจะเสร็จมาพระมารดาพรหมจารีทรงรับไว้ในครรภ์ด้วยความรักเสหาสุดพรรณนาท่านยวงแบตติสได้ประกาศว่าพระองค์ท่านกำลังจะเสร็จมาและยังแนะนำไม่รู้จักเมื่อเสร็จมาแล้วด้วยพระองค์ท่านโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความชื่นชมสมนัสเตรียมฉลองการสมภพอันเป็นวัฒนธรรมล้ำลึกนี้เมื่อเสด็จมาจะได้พบข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังเฝ้าภาวนาเรารับเสด็จพระองค์ท่านดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถ่ายพระเกียรติสดุดีพระกเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระศรีนุ่งโรยแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดก็แต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดแต่ประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานในสมัยพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิดออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินได้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเพื่อการเลี้ยงหันค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นก็ประคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มไม่ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตธรรมทัศสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและทั้งหลายทำการนี้เพื่อลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางบันดาลชีวิตขอถวายโลหิตธรรมดาความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงประสาจักที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเวีย
และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับพื้นชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำคนเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนีพระเจ้านบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนบุญทุกท่านบุญราศีนิโคลัสบุญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระสงฆ์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าหลายเทพเกียรติสวัสดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพันธุภาพพระองค์ทรงพระสิริโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนพระเยซูเจ้าสอนเราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์พระประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้พระประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะไม่ยันตรายทั้งสิ้นพระประธานสายสุดทุกวันนี้สภาพคนใดพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและประสิทธิ์รุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสายสุขให้ท่านเราให้สายสุขของเราแก่ท่านพระยาทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรในความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เราได้มอบสันติสุขและความรักพระเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ
ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดปกป้องดูแลผู้ที่พระองค์ประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุบชูกำลังข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระกายและพระวิญญาณของพระบุตรเป็นอาหารแล้วโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความยินดีได้รับสันติภาพแท้จริงด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีมิสซาบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า252 252ข้าขอขอบพระคุณพระทรงจุนจิตข้ามีสันติได้แปลมปลีสุขในพระคริสต์องค์ข้าขอโมทานาพระวจาพระจำนงช่วยข้า